สวัสดีครับผมก็ซิกโบ้นะครับไม่ได้เข้ามาแบบประมาณหลายวันอยู่นะเดี๋ยววันนี้เรามาที่ห้องร้อยก่อนนะครับเพราะว่าทุนผมประมาณ 3,700 ทุกคน 3,696 บาทนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ออกสลับไปสลับมาผมจะแทงเหมือนเดิมแหละคือสูงต่ำนะครับแต่ว่าพูดถึงมันก็ออกเลขซ้ำบ่อยนะอย่าง82เดี๋ยวเราลองแบบสูงต่ำไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ค่อยดักตัวผลรวมนะเพราะว่าต้องดูครับว่าเวลาเราเล่นนะมันจะออกแบบนี้อีกหรือเปล่าจะออกแบบซ้ำๆอีกไหมนะ8โอ้ยเฮ้ยซ้ำอยู่นะเนี่ยเพราะในนี้ก็มีอยู่แค่12ครับ8ครับที่ออกบ่อยนะ9บ่อยไหม9ไม่บ่อยครับ12 8ออกบ่อยแต่ว่าไอ้พวกตองจริงอยากติดไว้ทั้ง6ตัวนะแต่ว่าเนื่องจากเราอยู่ห้องร้อยทุกคนถ้าเราติด6ตัวแล้วมันไม่มาเนี่ยเสีย600เลยนะซึ่งถ้าได้บางทีก็ได้แค่เสมอตัวครับคือต้องลุ้นตองอย่างเดียวถ้าเป็นแนวเบิร์นเนี่ยเสมอตัว1 2อู้ได้1 2เยอะครับดีและรอบนี้ได้เต็มๆครับผมรอบนี้บวกมา 2,399 บาทตอนนี้อยู่ที่ 7,796 นะทุกคนนะถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมมันออกแบบว่าแนวคือถ้าตามนะครับผมก็เนี่ยแนะนำตามหน้าเต่าให้ตัวที่เพิ่งออกไปอะไรเงี้ยโอ้ยเฮียรอบนี้ไปยีแต่1ว่ะเสียเลยครับได้แค่1ตัวเดียวนะหน้า1เพิ่งได้เมื่อกี้เสียไปแล้ว3,700ไป 7,000 กว่าตอนนี้กลับไปเหลือ 4,300 ครับทุกคน 4,400 เดี๋ยวเราแทง6นะครับ6มา2รอบนะแล้วก็ลองดักผลรวมแล้วครับผมเพราะรอบนี้รู้สึกว่าเหมือน12จะเจอบ่อยนะก็จะมีตั้งแต่8นะครับ90 12นะครับแล้วก็ตัวแพงครับ4กับ17 11ไหวเหี้ยโอ้ยกวนตีนครับเราแทงแบบครอบคุมอาณาจักรฝั่งขวาไอสัตว์ออก11เว้นช่องเดียวไม่ได้เลยนะมันชอบออกอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนจะกลับไปเท่าทุนไงไม่รู้นะไหนขอลองอีกรอบนึงครับผมแต่ถ้าเข้าเนื้อมากๆนี่ต้องเลิกทุกคนเลิกให้ไวสิบสองมีสิครับคุ้มหรือเปล่าต้องดูครับอู้นี่2นั่นเลยนะ 5,600 คุ้มอยู่คุ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่ครับเอารอบอีกรอบนึงนะเนี่ยจะสุดท้ายมันไม่สุดท้ายอ่ะดิผมก็ประเภทแบบว่าอีกทีนึงเอาแค่หน้าเต่านะทุกคนแล้วก็ใส่สูงไปสัตว์เสือกให้สัตว์ใส่ตอนแรกกูดิว่าถ้าไม่ให้ใส่ก็ไม่เอานะเอาหอนอีกแล้วเสื้อตองเฉยวะห้องนี้คือไม่ได้อยากเล่นตองไงครับแม่งออกจริงออกจริง